วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพลาดโมเมนต์ในห้องคลอดหนุ่มศรรามบินด่วนหาลูกเมียหลังติ๊กคลอดน้องวีจิแล้วทางนี้ก็คลอดแล้วจ้าติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือติ๊กกนิทรินภรรยาสาวของนักแสดงหนุ่มศรรามโดยวันที่8เมษายนติ๊กได้ให้กำเนิดน้องวีจิลูกสาวคนแรกเรียบร้อยแล้วโดยตั้งชื่อให้ว่าเด็กหญิงวีจิเทพพิทักษ์แปลว่าวีรสตรีผู้กล้าหาญส่วนทางพ่อหนุ่มนั้นยังคงเช็คอินอยู่ที่ประเทศเยอรมันพลาดโมเมนต์ในห้องคลอดเนื่องจากติดภารกิจซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์อวยพรวันเกิดให้กับลูกสาวพร้อมกำลังบินกลับไปหาลูกน้อยกับภรรยาแล้วจ้ะยังไงทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อหนุ่มและแม่ติ๊กมาณโอกาสนี้ด้วยจ้าสุขสันต์วันเกิดนะลูกนะวีจิลูกรักวันจันทร์ที่8เมษายน2562ป้าป๊าขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาดีขอให้เป็นเด็กมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนขอให้เป็นเด็กที่รู้จักบุญคุณคนตอบแทนผู้มีพระคุณตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นที่รักและเมตตาต่อผู้พบเห็นนะลูกนะป้าป๊ากำลังบินกลับไปหาหนูกับแม่จ๋าแล้วนะครับผมรักแม่จ๋ากับวีจิมากนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับวีจิขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mthai.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ